ปลาหมูตับชอบบอกสิชอบไหมพระเจ้าอะไรชอบยอดมากชอบไหมต้องอย่างนี้สิพระเจ้าชอบยอดมากต้องมือยกนี้พระเจ้าอะไรยอดมากปลาอร่อยไหมปลาที่แม่ทำอะไรนะเคยครับแซ่บแซ่บป่ะทำอะไรจะครับอ่านไหนกินอีกคำดิแซ่บเหรอแซ่บอยู่ย้อนแม่ไอ้คีคำนี้ผักวันนี้คือตั๊กไปประชุมมาประชุมต้อนรับว่าจะเปิดเทอมยังไงจะมีการเรียนการสอนยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ไปเพิ่งกลับมานะคะแล้วคุณตั๊กก็เลยจะมาทำกับข้าวมื้อเย็นหน่อยเป็นหลนปลาหมูสับนะคะหลนปลาหมูสับเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายๆทานแล้วอร่อยเพราะว่ามันจะไม่อะไรล่ะเป็นอาหารที่ทานกับข้าวสบายๆนะคะค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะมีหอมแดงน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมะขามปลาที่จะขาดไม่ได้เกลือแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเนี่ยก็มีพริกขี้หนูใบมะกรูดข่าตะไคร้แล้วก็กระชายชูรสนะคะแล้วพริกก็เป็นทั้งหมดพริกเนี่ยมี3สีเลยนี่พริกหยวกนะคะพริกขี้ฟ้าแดงขี้ฟ้าเขียวแล้วก็พริกเหลืองน่ะเอารวมสีสันให้มันสวยงามนะคะแล้วก็มะพร้าวหัวกะทิเนี่ยหัวกะทินะคะหัวกะทิอันนี้หางกะทิอันนี้หัวจะข้นหน่อยแล้วก็หางมันนะคะตามด้วยหมูสับหมูสับนี่คุณตั๊กทำครึ่งโลมะพร้าวก็ครึ่งโลค่ะเอาให้มันเต็มที่เลยค่ะนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เดี๋ยวมาติดตามชมหลนปลาอุสับของคุณตั๊กนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะคุณตั๊กก็จะเตรียมนะคะมีกระชายนี่แหละตัวสำคัญตัวทำให้อาหารมันอร่อยนะคะกระชายเนี่ยคุณตั๊กก็จะหั่นเป็นแว่นเฉียงหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันสวยงามด้วยทานแล้วมีรสชาติแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะคะกระชายโดยช่วยแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่แกะอะไรเนี่ยแกะกระเทียมไม่ใช่ใช่อันนี้มันอะไรหอมอะไรหอมหอมแดงหอมแดงแต่หอมแดงนะอย่าร้องไห้นะจะร้องไห้ไหมแกะหอมแดงจะร้องไห้ไหมร้องไม่ร้องนะครับฟังอะไรอ่ะร้องเพลงสิร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิร้องเพลงฟังเอาเพลงอะไรดีเพลงดีเพลงอะไรฝนตกที่หน้าต่างฝนตกที่หน้าต่างเนาะเนืองตองตั้มวันที่ฝนตกไรลมที่หน้าต่างหากมีเธอดังการออกคงกระสุดใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันนี่นานานี่ใครถ้าตรงนะหาเป็นเธอตรงยิ้มมาอืมนั่งอยู่คนเดียวเรียวมองที่หน้าต่างหากมีเธอข้างๆก็คงจะสุดใจเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอก็คงเข้าดีเธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ต้องร้องจะเต้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังต้องตายยังอยากจะรู้วางแค่เพียงเธอมีใจให้ตัดหน่อยเฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนะ
ที่ฉันได้เพียงแค่มองตาที่ฉันได้เพียงแค่มองตาเป็นเธอก็สุดสุดหัวใจโอ้เด้ก็สุดสุดหัวใจโอ้เด้เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้น่าคนจะเต่าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังต้องตายยังอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอมีใจให้ตักหน่อยเฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนานที่ฉันได้เพียงแค่มองตาหากเป็นเธอก็สุดสุดหัวใจก็สุดสุดหัวใจจบยังไงนะโอเคตบมือมาสุดยอดมาเสร็จยังหอมแดงให้แม่ไหนฝีมือแกะโดโดจบเป็นหนึ่งเพลงเก่งมากดึงร้องไห้ทำไมหอมแดงอย่าร้องไห้ไม่ร้องจ้าเพราะว่ามันหั่นหอมมันก็หอมเข้าตาคุณตาก็เตรียมของเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเลยนะคะทุกอย่างเรียบร้อยจะลงมือทำแล้วค่ะของเตรียมให้หมดแล้วเรียบร้อยวันนี้คุณตาก็ทำเสร็จแล้วจะออกไปให้นอกต่อค่ะก่อนอื่นคุณตาก็กระทะร้อนแล้วคุณตาก็จะเทหัวกะทิลงไปนะคะมาที่ก่อนเราเคี่ยวหัวกะทิแตกมันเรียบร้อยเลยนะคะต้องแตกมันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราจะเอาหมูใส่นะคะหมูสับใส่ลงไปหมูเท่าไหร่หมูครึ่งโลค่ะก็เอากะทิกับหมูสับคนให้เข้ากันนะคะก่อนคนให้เข้ากันแล้วก็ให้สุกนะคะหัวกะทิพอหัวกะทิกับหมูสับเข้าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเติมหางกะทิอีกนิดนึงเคี่ยวให้ได้ที่นะคะคุณตั๊กก็จะเติมหางกะทิหน่อยเพิ่มหน่อยอันนี้หมูสุกก่อนนะคะโอเคอ
พอเดือดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาหางกะทิเพิ่มหน่อยนิดนึงค่ะกะทิต้องแตกมันนะคะก็หางนะคะก็ให้มันเดือดอีกให้มันเดือดอีกรอบนึงนะคะน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะหมูอะไรก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหอมใส่เครื่องปรุงนะคะอันดับแรกก็คือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าก่อนนะคะน้ำปลาร้า3ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บประมาณ2ช้อนค่ะเมื่อกี้กะทิเราโลนึงนะกะทิโลนึงหมูโลนึงใช่ป่ะเมื่อเช้าสั่งกะทิโลนึงใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่อ่ะโลนึงอ่ะโลนึงกะทิก็โลนึงแล้วหมูก็โลนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำเปียกนะคะตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะจะไม่ใส่หมกปลาโอเคน้ำปลาเสร็จแล้วตามด้วยตะไคร้ขาตะไคร้นะคะตามด้วยหอมแดงอย่าไม่คนนะอย่าไม่คนตามด้วยกระชายยังไม่คนนะให้ตักก็จะหยอกเลยนิดนึงเพื่อที่จะเอารสชาติหน่อยระวังปลาร้ามันเค็มหน่อยเค็มหรือยังแค่นี้พอหรือว่าหมูครึ่งโลนะครับไม่ใช่โลนึงหมูครึ่งโลกะทิโลนึงในเนี้ยแต่หมูครึ่งโลที่ซื้อมาเตรียมจะใส่เตรียมจะใส่พริกนะคะทั้งพริกขี้ฟ้าพริกหยวกพริกสีเหลืองเอาสีให้มันสดใสสีแดงสีเขียวแก่เขียวอ่อนนะคะพริกขี้ฟ้าพริกหยวกด้วยพอมันเดือดอีกรอบที่สองนะคะคุณตั๊กก็จะใส่พริกนะคะพริกนะคะลงไปด้วยนะต้องคนนะพริกตามด้วยใบมะกรูดค่ะมันหอมค่ะเวลาทำของพวกนี้ไม่ต้องขนมากค่ะตอนนี้อยู่แค่2คนเองเนี่ยเราอยู่แค่2คนไม่ต้องคนอาหารมากอ๋อนึกว่าไม่ต้องใช้คนมากตามด้วยเดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงว่ามันรสชาติเป็นยังไงอ่ะอร่อยมากเลยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอร่อยแซ่บเลยก็จะได้เห็นไหมโอ้หล่นปลาหมูสับนะคะสุดยอดนะคะถ้าบ้าน FC อยู่ใกล้นะคะจะตักไปให้ชิมเลยว่าเป็นปลาหมูสับของพี่ตั๊กเป็นยังไงนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้กลิ่นไป3บ้าน8บ้านนะกลิ่นหอมอร่อยนะคะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ใบนี้ก่อนนะคะให้ใบมะกรูดให้เคี่ยวให้มันเกิดความหอมแล้วก็จะใส่ลูกโดดนะคะคือทำไม่ง่ายค่ะ
แล้วก็ชิมรสแล้วก็โอเคเลยผมชอบผมชอบปลาครับชอบปลาแบบติดก้นถ้วยไว้ทำไมใส่ให้หมดแล้วเป็นปลาไหนไหนพอแล้วเพราะมันติดก้นถ้วยอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรากินกับผักไงหรือว่าคลุกข้าวผมว่าให้มันเข้มนิดนึงลองชิมหน่อยสิชิมใหม่พอแล้วสุดยอดใส่ลูกโดดปิดไฟใส่ลูกโดดปิดไฟปิดไฟใช่ไหมใส่ลูกโดดพี่ขี้หนูค่ะโอเคค่ะคุณต้องก็จะดูนะคะสามสีเลยน่ากินมากค่ะเดี๋ยวเราหอมอร่อยค่ะมีผักอะไรบ้างไปดูกันที่โต๊ะนะครับไปดูกันที่โต๊ะว่าคุณตั๊กจัดผักเป็นยังไงบ้างโอเคอ้าวมาแล้วครับปลาอะไรหล่นอะไรหล่นปลาหล่นหมูสับปลาอืมหมูสับปลายืนตรงนี้หอมฉุยเลยนี่ครับเอาครับมาที่โต๊ะแล้วโดครับสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับเมื่อกี้ร้องเพลงไปเพลงหนึ่งเหนื่อยไหมครับโดมองทางนี้นี่ไปมองอะไรจอกล้องจรปิดกล้องจรปิดมองก็ทำวันนี้เรามีกับข้าวแค่นี้นะคุณตั๊กสอนลูกหน่อยวันนี้โดครับวันนี้แม่จะให้เราโดลองชิมหล่นปลาหมูสับหมูตับหล่นอะไรปลาหมูตับโดกินปลาเป็นไหมลองชิมดูดิชอบไหมไหนดูหน้าสิเราเอากระเป๋าๆกันสิลองชิมสิเอาครับครั้งแรกในชีวิตโดครับหันมาทางนี้ไม่ต้องไปดูกล้องวงจรปิดมากลองชิมสิลองชิมสิโอเคไหมอร่อยไหมอร่อยไหมลองชิมไหมสิโดครับลองชิมหันไปทางนู้นมากๆเดี๋ยวย้ายกล้องย้ายมุมกล้องไปอยู่ตรงนู้นดีไหมเนี่ยลองชิมดูผักผักลองชิมดูดิว่าเป็นยังไงอร่อยไหมลองกินกับผักนะลองดูสิมากินกับผักสิต้องสุดระดับหักกินอ่ะลองดูดิหักกินสิอือนี่แหละคือให้รู้ว่าวันนี้ไม่มีข้าวนะมีกับข้าวแค่นี้มีข้าวแค่นี้ต้องทานให้ได้เพราะว่าถ้ามีอย่างอื่นเขาจะไม่กินอันนี้ทันทีฮะรสเป็นยังไงชอบไหมชอบครับนี่เขาเรียกว่าอะไรคะหนูหล่นอะไรหล่นอะไรหล่นเดี๋ยวดูหน้าที่เวิร์กไหมเนี่ยดูหน้าดิชอบไหมหล่นปลาหมูตับอือแล้วบอกสิชอบไหมพระเจ้าอะไรพระเจ้ายอดยอดมากชอบไหมต้องอย่างนี้สิพระเจ้าชอบเป็นยอดมากก็ต้องมือยกพวกนี้พระเจ้าอะไรยอดมากปลาอร่อยไหมปลาที่แม่ทำอะไรนะเคยครับแซ่บแซ่บป่ะทำอะไรนะจ๊ะครับอืมไหนกินอีกคำดิแซ่บเหรอแซ่บอยู่ย้อนแม่ไอ้อีกคำนี้ผักให้กินไปเรื่อยฝึกให้กินผักแตงกวากินไหมนะไม่กินได้ผักได้ผักกาดขาวใส่ช้อนตอนนี้มาอุ่นๆเลยนะครับอุ่นๆหอมๆแต่ว่าคุณก็เอาแต่หมูใช่ไหมไม่มีกระชงกระชายอย่าเพิ่งใส่ไปเดี๋ยวไปเคี้ยวกระชายแล้วจะไม่กินเก่งอยู่ที่ดอกมาคุณตั๊กชิมบอกเพื่อนซิเป็นยังไงรสชาติรสชาติหอมปลาแม่ก็ได้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะอร่อยข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวไม่กินกับมือล่ะบาเป็นไงแซ่บบรรยายรสชาติสิมันอร่อยมากแกทำหน้าอย่างนั้นเลยเขาจะไม่เชื่อจริงๆมันอร่อยมากมากเอฟซีนะคะตัวเองทำเองเนี่ยมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่มันถ้าได้ข้าวสวยนะวันนี้ไม่ได้ถุงข้าวสวยเพราะว่าตัวเองต้องการรสหอมอยู่แล้วก็จะกินนิดหน่อยวันนี้เย็นเราจะกินกันแค่นี้แหละแล้วก็โดตักกินเองเลยมันอะไรมันนัวเป็นไงอร่อยแม่อร่อยนั่นนะครับโดเอาผักใส่ก่อนฝึกที่อโดทำเองคุณไม่ต้องหยิบให้โดหยิบเองเอาผักทำอย่างที่แม่ทำเอาผักสิมันจะคล้ายๆขนมเลยน้ำยาขนมเลยน้ำยาอะไรน้ำยาขนมเลยหล่นหล่นเออเขาบอกหล่นเธอจะคนปั่นโดเขารู้ว่าหล่นเอาผักวางให้เอาผักวางก่อนให้กินผักด้วยอร่อย
แม่ก็จะไปพูดน้ำยาอะไรโดบอกหล่นกินมันคล้ายๆน้ำยาขนมจีนในโดไม่ชอบอ่ะตักไปตั้งโดโดบอกว่าไม่ต้องมาหลอกมันคือหล่นเอากินเลยโอเคมาครับข้างซีซีของชอบเลย FC ถามมันอร่อยมากๆเลยค่ะไปทำทานนะคะหันเพลงเนื้อพ่อจะย้ายกล้องไปอยู่ทางนี้แล้วว่าโดโดจะหันหน้าหนีไปทางนู้นไหมทำซิมาตรงนี้อะดูให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าโดโดกินผักนะอะโชว์ก็ตักเองเอาละครับตึกผักกาดขาวก็ยังดีวันนี้กินผักแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่อินกระชายก็กินแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นมาวางปุ๊บก็จะไปกินอย่างอื่นเอาผักหล่นน่ะผักหล่นน่ะอย่าเบี้ยวพระเจ้าอะไรพระเจ้าอะไรด้วยยอดมาพระเจ้าจอดมันอะไรยอดมาหยิบเองหยิบผักเอาผักด้วยผักอยู่ไหนเออผักถูกต้องทำเองเก่งมากโชว์หน้ากล้องว่าเนี่ยโชว์หน้ากล้องว่าพ่อไม่ปิดนะจะให้กินเยอะๆวันนี้ก็เลือกหมูครับไม่เอาพริกเดี๋ยวเลือกผักเลยคุณจะได้ข้าวเจอพริกเจอเม็ดพริกโอ้นั่นอย่าผักหล่นนะนึกว่าจะหลอกผักหล่นดาวนะมันสุดยอดเลยหอมมากจะลองชิมนะครับนี่ตักให้เพื่อนดูนี่ครับของผมเมื่อกี้พี่โดชิมเพื่อนๆคงจะเห็นกินแต่หมูสับเอานี่มาเลยใส่ช้อนมาขมิ้นขาวคือเราไม่กินกับข้าวมันก็จะรสมันจะเข้มหน่อยเนาะกินกับข้าวก็พอดีใช่ขอลูกโดดหล่นไปแล้วอุ่นๆครับแตงกวาพี่โดโดไปแล้วเราหิวน้ำไปกินน้ำแล้วแต่จะเค็มไปทำหน้าที่กรอกน้ำฮะน้ำในตู้เย็นหมดโดอิ่มยังอิ่มแล้วโดน้ำให้พ่อหน่อยเนี่ยเอาน้ำแก้วพ่อขอผักคีราวหน่อยอืมอะไรคุณแซ่บหลายแซ่บหลายเข้าท่านี่จะเปิดร้านขายอาหารเลยขาดทุนใส่เครื่องปรุงขนาดนี้ไม่ขาดทุนหรอกถ้าเราใส่เยอะเราก็ขายราคาแพงหน่อยคนก็ชอบคุ้มแล้ว
ท่าไหร่250ใช่ผมว่า40บาทนะไม่เอาหรอแกงเขียวหวาน250เราก็ผักชีครับเดี๋ยวจะตักใส่ถุงให้เชฟทองประกอบดูป้าพรอยู่ป้ากับบ้านยังไม่ชิมครับเราชิมฝีมือเชฟทองมามากแล้วเราเอาไปให้เชฟทองชิมบ้างนี่เพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นคลุกข้าวนะฮะปลาหล่นหล่นปลาหมูสับของเท่านี้นะครับค่ะอร่อยมากๆค่ะคุณตั๊กก็ฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้คุณตั๊กด้วยอร่อยมากๆ FC เรามาทำทานนะคะทำง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยากค่ะมีแต่เครื่องสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะยังไงคุณตั๊กก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณตั๊กก็จะทานต่อแล้วก็ทานเผื่อ FC ทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะอร่อยครับเจอคลิปต่อไปครับรักษาสุขภาพด้วยครับเพื่อนๆครับอยู่บ้านทำกับข้าวกินที่บ้านต้านโควิดครับสวัสดีครับเพียโรสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย